สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เลยวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันเลยครับครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่ร้านโปรโมชั่นชั้น1เลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับย้ำนะครับวันนี้22มิถุนายนไปจนถึง2กรกฎาคมเราเอาวัตถุดิบจากทั่วประเทศที่เป็นวัตถุดิบชั้นนำเลยไปที่เซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเลยครับครับพร้อมกับครัวคุณต๋อยเซเล็กเต็ดด้วยแล้วเราจำกันได้เราไปหาดใหญ่คราวที่แล้วเรามีความสุขมากแล้วก็พี่น้องให้ความขอบคุณจริงๆครับกรุณากับเราดีใจจริงๆนะพ่อค้าแม่ค้าพอใจหมดทุกคนแล้วก็ยังมีไม่ใช่แต่ว่าคนในประเทศนะครับคนต่างประเทศมาเลยก็มาต่างประเทศนะครับมาชาวมาเลเซียก็มาใช่ครับจากชาวมาเลเซียจากชาวสิงคโปร์นะฮะมาด้วยก็ขอบคุณด้วยนะท่านต้องรู้จักเรานะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้แล้วฮะวันนี้งานเปิดเราเจอกันแน่นอนเลยนะครับที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้น1เสร็จรายการปุ๊บเราก็ขึ้นเครื่องบินไปเลยไปเจอกันเลยหนูถามอาต่อยถามพี่อ้อจำได้ไหมว่าปีที่แล้วเมนูอะไรที่เราลงจากเครื่องแล้วไปกินที่ร้านอาหารที่หาดใหญ่แล้วแบบทุกคนสั่งกันไม่หยุดหมูทอดอะไรทั้งอย่างอ่ะอะไรนะไส้หมูอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเนี่ยใช่เพดานเอาเพดานหมูเออเนี่ยหูจำได้ไหมจำผิดกันหมดเลยมีผมจำได้อยู่คนเดียวแต่ไม่ต้องห่วงใหญ่มีแต่ของอร่อยแล้วเราก็ของอร่อยไปมอบให้ด้วยแต่ที่แน่ๆในงานของเรายกทัพครั้งนี้มันมีความพิเศษด้วยอย่างที่เราบอกแล้วว่าผมมองจริงผมเนี่ยชอบมองอย่างเงี้ยตลอดเลยระยะหลังว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่มีแกสโตรโนมีดีเชียงใหม่ผมพูดจริงๆฮะเชียงใหม่เอ้ยมีตรงนี้นี่มีไหมมีระยองมีไหมมีจันทบุรีมีไหมมีผมมองแล้วผมมองหาดใหญ่เมืองนี้ใช่สงขลาหาดใหญ่นี้ใช่คือแกสโตรโนมีดีจริงๆแล้วเมืองนี้น่าจะเป็นครีเอทีฟซิตี้ได้จริงๆใช่เพราะมันเป็นเหมือนกระจกที่จะส่องให้ชาวโลกได้รู้ว่าวัตถุดิบของเขาแตกต่างแล้ววัตถุดิบเขามีอยู่ที่เดียวอย่างเรื่องเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของปลากระพงสามน้ำวันนี้มีเรื่องของปลากระพงอีกแต่เป็นขนมจีนน้ำยาสับนกเป็นปลาอินทรีท้องถิ่นอีกเป็นปลาอินทรีท่านผู้ชมฮะแล้วมันน่าสนใจมากๆตรงที่ร้านครัวเจ้าเรือเขาจะไปสอนวิธีทำให้รายละเอียดทั้งหมดเขา10คะแนนเต็มนะครับถูกต้องวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณนฤมลลิโตจากครัวเจ้าเรือนฤมลครับสวัสดีครับนฤมลขอบคุณครับนฤมลครับสวัสดีสบายดีนะยิ้มใกล้ๆเลยค่ะยืนตรงนี้เลยนะครับร้านของเราคือครัวเจ้าเรืออยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสงขลาเลยค่ะอยู่เมืองสงขลาเห็นไหมผมบอกแล้วหันใจสงขลาเราช่วยกันเต็มที่นะงานนี้มุ่นเห็นด้วยใช่ไหมว่าเรามีอะไรที่แตกต่างมากค่ะเราแตกต่างจริงนะสงขลาเนี่ยหันใจเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าโชว์โลกได้ไหมได้ค่ะนี่คนในจังหวัดต้องทำใจอันนี้นะต้องทำว่าท่านมีแก๊สโซโนมีคือแก๊สโซโนมีหมายถึงตัวสำรับตัวเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับวิธีการปรุงทั้งหมดวิธีการกินการอยู่ทั้งหมดใช่ครับเป็นแก๊สโตรโนมีหมดแล้วเมืองท่านทำได้ไหมโอ้โหสบายสบายเลยของมวลเองเนี่ยครัวเจ้าเรืออะไรเด่นปลากระพงสามน้ำแล้วก็พวกวัตถุดิบทะเลหมดเลยค่ะเขามีปลากระพงสามน้ำแบบเมื่อวานด้วยแต่เขามีอันนึงที่แบบว่าเด็ดสุดๆของเขาด้วยก็คือขนมจีนน้ำยาสับนกปลาอินทรีนี่อันไหนมันคืออันไหนนะอันนี้ค่ะนี่ปลาสับนกเชิญเลยนะเราจะสอนทำใช่ไหมใช่ค่ะมวลร้านเรานี่ทำมานานขนาดไหนยังไงแล้วประมาณ10ปีค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนทำร้านอาหารอยู่อย่างเดียวแล้วก็มาเพิ่มเรื่องขนมจีนค่ะเรามาเพิ่มตอนหลังนี่ใช่ไหมตอนหลังค่ะมันเด็ดแค่ไหนขนมจีนปักใต้ท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะผักนี่ไม่ต้องถามใครเลยนะใช่มันเหมือนจะกินผักก็อิ่มแล้วนะถ้าไปปักใต้อ้าวธรรมดาลองดูดิคุณลองดูของเขานะฉันจะบอกให้เลยนะเขามีขนมจีนน้ำยานะครับเป็นขนมจีนสับนกก็มีแล้วก็เป็นปลาอินทรีนะครับมีแกงส้มปลากระพงถูกไหมใช่ค่ะมีนะครับแล้วก็มีหมึกไข่ที่เขาพูดนี่หมึกไข่น้ำผึ้งอร่อยมากหมึกไข่ต้มน้ำผึ้งฮะไม่เหมือนใครแล้วยังมีแกงปูดำไข่มีแกงสับนกมีแกงกะทิปลามีแกงไตปลากุ้งสดแกงเขียวหวานไก่แกงเผ็ดตีนไก่อันนี้เรียกว่าให้ใจจริงๆอย่างพวกผมที่ชอบมากเลยนะครับไม่ได้หยาบนะครับชอบตีนไก่นะฮะไม่ได้ชอบตีนธรรมดานะครับตีนไก่นี่ชอบมากพวกเราชอบมากท่านไปในงานครัวคุณต่อยกครับท่านเจอกับเธอครับวันนั้นเธอจะไปสอนวิธีการทำให้หมดเลยนะให้หมดเลยค่ะเป็นวิทยาทานค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านผู้ชมฮะการไปครัวคุณต่อยกทัพครั้งนี้ของท่านที่หาดใหญ่ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ถือว่าสมบูรณ์แบบคุณทานแล้วเป็นไงครับอร่อยมากคุณโก้เป็นไงครับคือพอคุณเจอพริกแกงที่เป็นตำรับของส
งขลาครับมันจะมีความหอมอีกแบบนึงมันจะมีความมันจะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นแล้วก็ความเผ็ดของเขาที่เป็นอีกแบบนึงเขาไม่ได้เผ็ดจนเราแบบรู้สึกว่ากินไม่ได้นะแต่มันเป็นเผ็ดที่กลมกล่อมมากโดยเฉพาะวัตถุดิบอย่างเช่นพวกตัวสับนกที่มันเป็นลูกชิ้นเงี้ยคืออร่อยเราถ้าเห็นอย่างนี้อยู่ที่ภาคกลางเราเรียกกันว่าลูกชิ้นปลากายนะใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่แต่พอเป็นที่นู้นไม่ใช่ปลากายนะครับมันเป็นปลาอินทรีย์ปลาอินทรีย์นะครับท่านผู้ชมครับลูกชิ้นปลาอินทรีย์ครับระดับอีกโอ้โหมีความสุขมีความสุขในระหว่างที่มีการสาธิตอะไรต่างๆนานาก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของเราก็ได้นะครับเราก็จะถ่ายทอดทั้งหมดเลยเพื่อแบ่งปันความรู้และนี่คือแกสโตรโนมีของหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลานะครับคุณรู้ไหมว่ามันอร่อยจริงนี่ผมกำลังนึกอะไรอยู่ว่าผมนึกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้คุณปั้นอย่างนี้นะแล้วคุณทอดนะก็อร่อยแบบนึงโอ้โหมันจะขนาดไหนเนี่ยเพราะเรานวดเหนียวเลยอาหารเออมันเหนียวจริงเนี่ยที่บ้านไม่ใช้นี่กันเลยเออไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าปั้นจะรู้ว่าเป็นเหนียวนี่เขาบอกให้ลองนี่ให้ลองค่ะนี่คืออะไรปลากระพงค่ะท้องมันท้องแล้วท้องจะอร่อยเก่งจริงเลยนี่ท้องมันดูนะคะอ๋อเสียใจด้วยฮะอ๋อนี่ได้ฮะนี่คล้องมันครับท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่แล้วท่านไปงานนี้ผมถามท่านคำเดียวครับผมถามท่านคำเดียวมันไม่คุ้มตรงไหนมันทนไม่ได้ฮะแน่นอนนะฮะเราจะเจอกันที่ครัวคุณต่อยยกทัพนะครับบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้น1เราจะจัดงานกันนะครับตั้งแต่22มิถุนายนไปจนถึง2กรกฎาคมวัตถุดิบทั้งหมดจะไปอยู่ที่นั่นเลยนะฮะไปเจอกันนะครับคุณผู้ชมนี่ปลากระพงสามน้ำครับใช่ค่ะที่บ้านเขาจะเลี้ยงเองอยู่แล้วค่ะที่บ้านก็เลี้ยงเองอีกด้วยโอ้ตายแล้วโอ้ที่ทำทุกอย่างหมดเลยนะแม่ใครทำเลยนะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่ออยู่นี่คุณพ่อนั่งอยู่คุณพ่อสวัสดีหน่อยครับนี่ครับนี่ครับไอ้กล้องนี่สวัสดีทั้งหมดนี่มาด้วยกันน่ารักมากๆคุณพ่อคุณพ่อนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเสื้อสีฟ้าแล้วข้างหลังเป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เป็นครอบครัวเดียวกันท่านอย่าพลาดวันนี้เลยนะฮะเราเจอกันที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้น1จนถึงวันที่2กรกฎาคมแต่วันนี้ผม3คนไปนะครับและที่แน่ๆนะครับเจอมนได้ในงานแน่นอนเธอต้องไปดูแลช่วยงานแทนฉันนะได้ค่ะดูแลให้ฉันด้วยนะเขาเจ้าที่อ่ะเขาต้องให้เขาดูด้วยเจ้าที่เหรอเจ้าถิ่นคนนี้ว่าอะไรครับผมโอ้โหเป็นเจ้าถิ่นใช่เจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเจ้าบ้านพักตรงนี้สักครู่นึงเพราะสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเบื้องบน3รสครับเพอร์เฟคมากรสชาติพอดีหวานเผ็ดกำลังดีคือผมไม่ได้เห็นนานแล้วนะสำหรับร้านหมูมากครับผมโอ้โห